นั้นน่ะเขามีระเบียบวาทศิลป์อันนี้ชีวิตไม่เคยมีระเบียบเลยโอ๊ยอาชีพเก่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าบอกสักนิดแม่จะจัดเต็มให้ต้องอย่างนี้เลยที่สำคัญไอ้นั่นไม่เท่าไรแหละตัวเราออกนี่สิทำไงคุณเนี่ยแม่มาในเมนูกุ้งหวานจ้าหวานหวานฉ่ำๆสดๆใหม่ๆใหญ่ๆแน่นๆนี่เลยวันนี้แม่ไปตลาดมาแม่เห็นกุ้งแม่ทนไม่ได้เมนูนี้แม่ทนไม่ได้จริงๆแม่ชอบกินตั้งแต่เด็กๆกินเมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้นจริงๆกินกับข้าวร้อนๆนะเด็กๆไม่ต้องจิ้มอะไรหนูจะจิ้มซีฟู้ดหรือไม่จิ้มก็แล้วแต่นี่กุ้งต้องอย่างนี้หางแดงอย่างนี้ดูหางมันตาใสอย่างนี้นี่สดซะขนาดนี้เนี่ยกุ้งเปลือกขาวของแม่เนี่ยโอ้กุ้งตะกาดเปลือกขาวเขาบอกก็จะดูว่าสดไม่สดถ้าครบ500รอบเนี่ยกินทั้งสดๆได้เลยนี่ได้ประมาณ400กว่าแล้วมันใหม่มันสดวิธีการดูกุ้งนี่กีมันนี่ยาวตรงนี่หนวดมันนี่ต้องแน่นๆถ้าไม่สดหยิบปุ๊บหนวดขาดปั๊บนี่เห็นไหมโอ้โหไม่ต้องห่วงตัวใส่แจ้วตาใส่แจ้วนี่เห็นไหมคอไม่หักตาใสตัวตรงอย่างนี้หางแดงอย่างนี้โอ้โหรับรองจะไปไหนได้ล่ะสดอย่างนี้สดอย่างนี้ทำยังไงทำเมนูง่ายมากเลยความหวานของเนื้อกุ้งก็ยังอยู่ครบเลยถ้าหนูไม่ทำกุ้งหวานหนูทำกุ้งธรรมดากินลวกจิ้มโอ้โหยิ่งอร่อยใหญ่เลยอ่ะแต่วันนี้แม่อยากให้ทุกคนได้ลองดูว่ากุ้งหวานนะเขาทำยังไงลูกเด็กเล็กแดงจะได้กินวัตถุดิบหลักก็คือกุ้งน้ำตาลแล้วก็เกลือแค่นั้นเองแล้วก็ขอให้มีกระทะมีเตาแก๊สแล้วก็มีถังแก๊สแล้วก็มีแก๊สแค่นั้นมีน้ำซุปนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการทำกุ้งหวานของแม่ทำยังไงกุ้งออกมาอยู่ได้นานเนื้อใสแจ่ว 3-4 วันยังไม่บูดเลยไปดูกันเลยจ้าแน่เปิดไฟใส่ก้อนเฮ้ยใส่น้ำลงไปหนูใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะลูก okay. ใส่น้ำแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวน้ำกุ้งมันจะออกและต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะน้ำเดือดแล้วจ้าใส่กุ้งลงไปเลยว้าวกุ้งแม่บอกเลยว่ากุ้งแม่โคตรสดเลยไม่ได้สดธรรมดานะจากนั้นปิดไว้แม่ยังไม่ทำอะไรเลยจะเป็นกุ้งหวานได้ยังไงอย่าเพิ่งใส่อะไรนะขั้นตอนตรงนี้อย่าเพิ่งใส่อะไรทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเวลามันยังไม่ถึง10นาทีแม่มีเรื่องเล่ามีคนไข้เข้าไปหาหมอวันนี้คนไข้เยอะมากเลยคุณหมอก็บอกพยาบาลว่าใครที่มาหาหมออ่ะให้ถอดเสื้อรอไว้เลยนะเวลาผ่านไปเขาตรวจไปได้ครึ่งนึงแล้วหมอก็ตรวจไปเรื่อยๆๆแล้วถึงคนที่9คนที่10มันคุยกันไงไอ้คนที่9ก็บอกว่าอุ๊ยปวดฟันแล้วจะให้ถอดเสื้อรอทำไมวะส่วนคนที่10ก็บอกเลยโอ๊ยมาเก็บค่าไฟแล้วคุณหมอจะให้ถอดเสื้อรอทำไมวะเนี่ยงงไหมแม่ก็งงว่าแม่ต้มกุ้งนี่แม่จะถอดเสื้อรอไหมเรียบร้อยไปแล้ว10นาทีเลยเห็นไหมแม่ก็ฆ่าเวลาไงนี่โอ้โหกุ้งแม่น่ากินจังเลยจากนั้นนี่ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะประมาณนี้พอแล้วเห็นไหมแม่ใส่น้ำนิดเดียวน้ำก็ยังเพิ่มไปเรื่อยๆน้ำกุ้งมันออกเรียบร้อยใส่นี่ไปใส่น้ำตาลไปเลยประมาณนี้เลยนี่เลยแล้วก็อบไปนี่เพิ่มน้ำไปนะเพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงเน้นย้ำนะลูกนี่คือกุ้งหวานจากนั้นหนูก็ปิดฝาไว้อีกช่วงหนึ่งประมาณ5นาทีพอ okay. แล้วแม่ก็ไปเซิร์ฟก่อนนะอันนี้เราก็จะเปิดไว้นี่จากนั้นห้ามปิดนะ okay. เดี๋ยวมันไม่เงาแล้วเปิดไฟอ่อนๆห้ามเปิดไฟแรงพอขั้นตอนนี้หนูจะต้องเปิดไฟอ่อนๆค่อยๆให้มันทำงานไปเรื่อยๆค่อยๆงวดไปแล้วเปลือกมันจะใสแล้วเนื้อมันจะอร่อยมากถ้าหนูปิดฝามันเปลือกมันจะขุ่นทันทีแล้วน้ำมันจะไม่แห้งละเมียเปิดไฟอ่อนไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีเนี่ยถ้าน้ำอย่างนี้กุ้งขนาดนี้นะประมาณ10นาทีวิธีทำกุ้งหวานโอ้ยคิดถึงวัยเด็กของแม่จังเลยเนี่ยกุ้งเนี่ย
ล้อมวงเนาะโอ้ยสดจากไร่ใหม่จากสวนนี่ลูกน้ำจะเหนียวเหนียวอย่างนี้เลยเดี๋ยวแม่ตักน้ำมาให้นะแล้วมันจะไปเคลือบอันนี้นะอู้เงาวาวับเนี่ยน้ำจะเหนียวเหนียวอย่างนี้นี่เรียบร้อยแล้วจ้าน้ำแห้งเลยก็ไม่ได้นะแต่ตอนกินไม่สวยเนี่ยพอแล้วลูกเห็นไหมแม่อยากให้เห็นความเงาอย่างนี้ถ้าหนูใส่น้ำตาลก่อนเลยก็ไม่ได้บางคนถามว่าทำไมไม่เคี่ยวน้ำตาลก่อนความเป็นความหวานของน้ำตาลเนี่ยมันจะไปรัดกุ้งทำให้เนื้อกุ้งอ่ะมันยังไม่สุกบอกไม่ถูกอ่ะแม่กินแล้วมันไม่อร่อยต้องให้กุ้งมาสุกพอประมาณนิดนึงแล้วใส่ความหวานจะค่อยกล่อมกล่อมกล่อมเข้าไปแต่ถ้ามันกล่อมเลยปุ๊บกุ้งเนื้อมันจะแข็งกระด้างมากเรียบร้อยแล้วแม่บอกเทคนิคไปแล้วนะว่าทำยังไงให้ไม่ติดเปลือกแล้วก็สามารถกินได้ทั้งเปลือกได้เลยถ้าใครอยากแกะก็ไม่ติดเปลือกแต่ถ้าใครอยากกินทั้งเปลือกก็กินได้เลยเทคนิคตามที่แม่บอกนั่นแหละกี่นาทีนาทีก่อนหลังนั่นแหละอย่างนั้นเลยวันนี้แม่จะกินทั้งเปลือกแต่แม่ขอเอากีมันออกซีฟู้ดราดลงไปอย่างนี้เลยโอ้โหถ้าเราจะถวายพระเราก็ตัดตรงหางออกนิดนึงจะปอกก็ได้ไม่ปอกก็ได้ดูความโป่งของน้ำโคตรกินเลยเรียบร้อยแล้วแม่บอกอุ้ยอยากจะกราบงามๆที่อกว่าให้ทำตามเถอะช่วงนี้ปีใหม่ของสดมากมายตามแผงของสดหนูทำง่ายๆนะเมนูนี้ไม่ยากเหมือนที่แม่บอกใช้เวลาไม่นานเต็มที่40นาทีอันนี้คืออบเยอะๆอย่างนี้นะหนูอบไม่เยอะใช้เวลาน้อยลงมันง่ายนิดเดียวมันง่ายมากแล้วหนูได้กินอันนี้โอ้โหสุดๆสุดจริงๆช่วงปีใหม่นี้นี่เลยขอกินน้ำก่อนน้ำหมดเรียบร้อยแล้วนี่กุ้งหวานของแม่รสก็จะหวานแล้วก็มีหวานมีตบได้เค็มนิดหน่อยที่เราใส่เกลือไปได้น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลอย่างนี้นะบอกเลยว่าแซ่บเวอร์จริงๆได้เทคนิคดีๆไปแล้วได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมนะให้กำลังใจแม่ด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกับข้าวกับตาจ้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะรักทุกคนนะรัก SC ทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยไร้โควิดที่แน่ๆรักแม่มากขึ้นทุกๆปีนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายแม่ไปก่อนเด้อเอากุ้งไปด้วยเด้อมีคนแอบมองเด้ออยากกินของแม่แม่รู้นะไปดีกว่าบายบายอย่าลืมวงเมื่อกี้นะระเบียบวาทศิลป์แต่ชีวิตแม่ไม่เคยเป็นระเบียบไปแล้วนะ